ิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยจีนฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตั้งก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวอร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายจริงแขกมากันเยอะนอกจากเยอะแล้วยังแยะอีกเยอะแยะจริงๆขอบคุณมากแล้วมันมากันมาแวบเดียวกลับหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันมารดน้ำแล้วก็กลับรดน้ำแล้วก็กลับแล้วมันจะมาทำไมขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้แล้วก็พรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกัน2โมงเช้าที่ไหนครับคุณพระบ้านใครบ้านมันกินพร้อมกันกันแล้วกันอุ้ยนมกลัวว่าจะตื่นไม่ทันนะคะคุณพระไม่ต้องตื่นให้ทันสิงานมงคลความจริงแขกเข้ามากันตั้งเยอะแยะคุณพระน่าจะขอบคุณเขามากๆแล้วก็มาด้วยนะคะน่ะเออแล้วกลับกันหมดเลยดูสิไม่มีใครปิดทองลูกนิมิตเลยคุณพระไม่มีทองเลยดูสิคุณพระนี่แหละคนเราสมัยนี้เนี่ยมันเข้าวิกมากกว่าเข้าวัดเข้าวัดก็ไม่รู้จักทำบุญเห็นลูกนิมิตก็ไม่รู้จักแล้วคุณพระนี่ถ้าปิดทองลูกนิมิตเดี๋ยวก็ต้องหากรรไกรมาตัดหวายหรอกคุณพ่อคะไอ้โรคผมร่วงเนี่ยมันจะลามมาตามสายสินไหมคะมันคงไม่ติดกันง่ายๆหรอกลูกไม่ได้ผมร่วงคือแบบว่าคือผมไว้ผมไม่ได้ถ้าไว้ผมแล้วมันจะหน้าตาดีเกินไปครับอ๋อเขาผมยาวแล้วตัวร้อนลูกหน้าตาดีถามจริงมีความสุขไหมอยากให้เป็นเรื่องจริงไหมถ้าอยากให้เป็นเรื่องจริงเองต้องไปอิงนิยายเอานะลูกถามจริงๆเคยแต่งไหมเสียเวลามันลูกพ่อจริงๆลูกพ่อตรงไหนยิ้มๆไว้สิคุณหนูรู้เปล่าว่าภาพนี้เป็นภาพที่นมประทับใจมากนมเห็นนมปลื้มนมอีกแล้วเหรอชุดเจ้าสาวร้านไหนตัดละลูกไม่เห็นตอนไหนเองเนี่ยนมเห็นนมปลื้มเออพูดให้มันชัดๆที่นมเห็นแล้วนมปลื้มใจจ้าเออเฮ้ยรับมาเช้าเนี่ยมันกี่โมงสงสัยเมื่อเช้าบ่ายสองแล้วมั้งมันแน่หรือเปล่าเอ้ายังสงสัยอีกเอ้ยจ้าครับรถน้ำนี่หมดแล้วเหรอรดน้ำหมดแล้วครับเหลือแต่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้คนไปพรวนดินซะด้วยล่ะฮะไม่รู้อยู่กันยังไงบ้านเราไม่พรวนดินเออดูสิเดี๋ยวจะได้ส่งตัวเข้าหอนะเอามงคลออกเพราะว่าไม่มีคนมาแล้วนี่เชิญขอให้คุณกำจรมีความสุขในชีวิตนะครับอ
ผยด้วยนะครับพี่ดำเองอะดำกว่าเขาเองคุณกำจรครับตอนนี้พวกเสือฝ้ายพาพวกมาที่นี่คุณรีบสั่งให้ลูกน้องเตรียมตัวเลยอวยพรชับกลเว้ยเสือดำพ่อเสือดำจ้าจับเสือดำด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวไปจับเลยดิอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรกันอ่ะอ้าวฉันพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเสือดำมันคงกำหัวใจของเธอไปหมดแล้วสิมันกำจรคุณจงรู้ไว้ซะด้วยว่าคุณน่ะกำจรแต่คุณไม่มีวันกำใจฉันหรอกเสือดำมันกำใจคุณแต่น่าเสียดายเหลือเกินมันได้เฉพาะใจฉันจะกำตัวเธอไว้ตลอดชีวิตผู้กองเนี่ยเห็นแก่ตัวจริงๆไม่เห็นแก่ใจเลยนะผู้กองครับเสือดำหนีไม่ได้ครับเอาเถอะวันนี้เป็นวันมงคลนะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่น่ะจำไม่ได้ซะเถอะนะลืมมันซะเถอะเพราะว่าเข้าหอซะเถอะนะเอามงคลไปเก็บเอาจ้าครับแล้วละครั้งออกสิจะเข้าหอมาในหอละครั้งพ่อนี่ตลกไปคุยในหอเฮ้ยลงระวังวันนี้อะข้าจะถล่มที่นี่ให้ราบไปหน้ากองฝ่ายจะยังอยู่เหรอแม่จ้าเมืองเมื่อครั้งที่ข้ายิงเองไม่ถูกนะเองไม่ตายเหรอลืมแล้วเหรอตอนที่ท่านโดนบวงพรานน่ะใครเป็นคนกัดเชือกให้แล้วท่านน่ะใครที่อุ้มท่านมาจากคณาท่านนอนหนาวจะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วท่านเห็นมั้ยต้มน้ำร้อนรอเราตั้งหม้อนึงแล้วจับเราใส่แกต้องการอะไรต้องการจะมาบุกที่นี่เพราะว่ามีคนที่นี่บุกไปถึงหลังของฉันไม่มีใครอ่ะงานนี้งานมงคลออกไปซะเถอะเฮ้ยไอ้สวนเตรียมพร้อมลุยกำจรผลสุดท้ายเองก็หมดสกุลเองจะตายตรงนั้นหรือจะมาตายตรงนี้ตอนที่เองบุกเข้ารังข้าเนี่ยเองหนีรอดแต่ข้าเสือฝ้ายเมื่อบุกมาถึงรังเองแล้วเองหนีข้าไม่รอดหรอกเตรียมตัวตายได้ทำไมยิงคนข้างหลังไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงแน่จริงยิงหน้าสิวะอ้าวตอนแรกไปตายเลยทีนี้ตายแล้วพ่อมาไม่เป็นไรเปิดสักครู่ปืนผู้กองไม่ดังสงสัยซื้อมาจากเมืองจีนยิงเสียงดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะคือเสือไม่เห็นสวนอะไรจับคุณหนูแล้วเผยไปแล้วโอ้ยแล้วปล่อยให้มันจับไปได้ยังไงก็โถแล้วจะทำไงเราก็ต้องไม่ให้มันจับสิทำไงอ่ะเอ้าเวลามันจะจับ
ไรก็เนี่ยโอ้ยพ่อตลกอยู่นี่แหละหัวเล่นอยู่เนี่ยหยิบปามันไปสิไปยังไงล่ะก็แห่ไปทั้งหมดนี่แหละอ๋อฮิโอฮิโเดี๋ยวมึงกับกูมาดวลปืนกันเป็นไงบ้างละเพื่อนไอ้บ้านเนี่ยตบด้วยเราลูกผู้ชายทั้งคู่ทำไมต้องทำกับผู้หญิงอย่างนี้วะดีแล้วทีเนี้ยจะได้รู้ว่ามึงหรือกูใครจะแน่กว่ากันนี่แล้วมึงจะดวลกับกูโดยวิธีใดวะอยู่กันทั้ง3คนน่ะลำเพยเธอช่วยเป็นพยานด้วยพยานเก็บปืนก่อนช่วยนับให้พี่ทีนับให้มันรู้กันไปเลยว่าไอ้สวนกับไอ้ดำอ่ะใครมันจะแน่กว่ากันนับนับอะไรอ่ะนับนับนับอะไรเหรอนับ1 2 3แล้วพี่จะชักปืนยิงกับมันไม่ทำอะไรพี่ดำไม่ได้เหรออย่าฆ่ากันไม่ได้เหรอฉันอยากจะให้ดำตายและผู้หญิงลูกครึ่งอย่างเธอต้องเป็นของฉันลูกครึ่งยังไงวะครึ่งดำครึ่งเขียวไงไอ้นี่ทำไมมึงปากคอละลายงี้วะดูถูกผู้หญิงกันเกินไปแล้วนับเพยหลบไปนับอีดำปืนทำไปกันหน่อยได้ไหมเชื่อติดฉากอยู่แล้ว1 2 3ใช่ไหมใช่เต็มตัวนะพร้อมแล้วนับสิสิเหี่ยวจะแตกแล้วนับสิพร้อมนะฉันพร้อมตั้งนานแล้วเตรียมตัวสิเมื่อไหร่จะนับเนี่ยก็นับแล้วนับทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะก็นับในใจไงขอมาอีกทีนะหนึ่งสองเดี๋ยวพอฉันสามแล้วพี่ยิงเลยนะหนึ่งสองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรอีกแล้วเป็นสองคนลุมยังไงเจ้ายังไงเนี่ยเปลี่ยนเป็นโยนภาชนะแทนได้ไหมจะโยนภาชนะตกลงไหมวะได้สำหรับลำเพยแล้วก็เฮ้ยเอ็งช่วยดูแขนข้าหน่อยวะเป็นอะไรวะเสียใจดังมึงก็เป็นแค่แขนโอ้ละทั้งตัวเลยเนี่ยเอาเถอะลำเพยจะนับด้วยวิธีไหนก็เอาเถอะฉันจะโยนพัชนาได้ถ้าพัชนาถึงพื้นเมื่อไหร่ก็เป็นว่ายิงกันนะได้ได้พร้อมไหมพร้อมฉันจะโยนแล้วนะนี่เร็วๆเขาเนี่ยพัชเป็นไรอีกแล้วI'm
จด้วยเพื่อนแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรนะพี่ดำฉันดีใจจริงๆแล้วพี่ไม่เป็นอะไรพี่ดำถ้าอย่างนี้นะเราสองคนก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วสิเราหนีไปอยู่ด้วยกันนะไปใช้ชีวิตด้วยกันนะพี่นะอยู่ดีๆนะยอมให้จับซะดีๆไอ้เสือดำคุณกำจรลำเพยหลบไปก่อนลำเพยอุ้ยโอ้ลำเพยลำเพยพี่ขอโทษพี่ขอโทษลำเพยฉันรู้พี่พี่เป็นห่วงฉันมากไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวฉันคุยกับเขาเองจ้าไม่เป็นไรนะจ้าไอ้เสือดำฉันไม่มีเวลาแล้วยอมให้จับซะดิมาก็ดีแล้วเก็บมันไว้ตลอดเวลา